สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำบูการีรุ่นรักเด็กนะครับหรือ Save the Children นั่นเองขอบคุณลูกชายเป็นตากล้องและลูกสาวคนเล็กเป็นช่างไฟนะครับอันนี้ก็เป็นบูการี Save the Children อันนี้ก็ยืมเพื่อนมานะครับขอบคุณคุณไก่แห่งบูการีนะครับแมเนเจอร์สุดน่ารักโอเคอันนี้อันแรกจะพยายามให้เกิน3นาทีนะครับจะได้โฆษณาท่านผู้ชมครับชัดไหมครับอันนี้คือแหวนเงินนะครับมีความหมายอย่างยิ่งเพราะว่าเอาผมลืมบอกไปเขาจะแบ่งเงินนะครับจากรายได้ประมาณ 2-3 พันต่อชิ้นเนี่ยครับไปช่วยโครงการเด็กต่างๆรายละเอียดก็อ่านเอาเองตามนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแหวนนะครับแล้วก็มีสีดำๆช่างไฟสองไฟโอเคอันนี้เราทำกันในบ้านนะครับอาจจะใส่ให้ดูนะครับผิดนิ้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับลิซ่าก็มีข่าวลือว่าอาจจะใส่แหวนนี้นะครับถ้าได้เห็นคลิปนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับช่างไฟบอกลิซ่าใส่โอเคอันนี้ผ่านไปแล้วอันที่1นะครับต่อมาอันที่2คืออะไรกำไรข้อมือกำไรข้อมือนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับกำไรข้อมืออันนี้นะครับก็เป็นเงินใช่ไหมครับซิลเวอร์นะครับไม่ใช่ทองแต่อย่างใดแต่ว่าเป็น Save the Children นะครับก็หลักหมื่นต้นๆ นิดๆนะครับตอนนี้ช่างไฟเริ่มเมื่อยเราก็จะช่วยนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับนี่เป็นข้อมือนะครับเราก็จะไม่แกะออกมาเพราะเราเก็บไม่เป็นต่อมาอันนี้นะครับอันนี้คู่นะครับอันนี้คู่มันถึง3นาทีหรือยังนะครับเราจะได้โฆษณานี้นะครับท่านผู้ชมชัดไหมครับตากล้องนะครับเป็นสร้อยข้อมือสร้อยคอ2ลายนะครับลายข้างบนตามนี้นะครับก็จะเป็นบูแกรีนะครับส่วนฮะโอ้ใช่มีรูปเด็กด้วยขอบคุณครับนี่ครับ Save the Children ครับSave the Children นะครับอย่าให้ดูนะครับเอาไปตักต้องตักช่างไฟนี่ Save the Children เป็นอย่างนี้โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นแบบนี้อ่ะช่างไฟถือโอเคถึง3นาทียังโอเคอย่าลืมดูโฆษณาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณบูการีโอเคโอเคถึง3นาทีแล้วนะครับก็ไปซื้อกันได้ที่บูการีสยามพารากอนเอ็มควอเทียร์หรือไอคอนสยามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยเพราะเรารักเด็กนะครับบูการีรักเด็กขอบคุณครับสวัสดีครับ